ประชาธิปัตย์จะแกนหลักสู่พรรคอะไรคำว่าพรรคอะไรสำหรับนักการเมืองเป็นคำพูดที่ฟังแล้วเจ็บจี๊ดโดยเฉพาะกับบรรดาแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังถูกเปรียบเปรยกับภาพจำในอดีตจากที่เคยเป็นแกนนำหลักไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่สภาพการตอนนี้ตกต่ำจนไม่ต่างอะไรกับพรรคอะไรที่รอถูกเรียกใช้ไร้ศักดิ์ศรีไม่มีอำนาจต่อรองคนที่พูดคำว่าพรรคอะไรไม่ใช่มาจากคนนอกแต่มาจากปากของชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคและอดีตประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เองจากเหตุการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ประชุมรัฐสภามีมติ482ต่อ165เสียงเห็นชอบให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในจำนวนนี้เป็นคะแนนจากสว.ถึง152เสียงและยังมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีก16เสียงที่แหกมติพรรคมาร่วมโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยด้วยครั้งนั้นที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงแต่16ส.ส.ในกลุ่มของเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคในขณะนั้นและเดชอิทธิ์ขาวทองรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการร่วมรัฐบาลจึงฝืนมติพรรคไปโหวตหนุนเศรษฐาทวีสินชวนหลีกภัยในฐานะผู้อาวุโสของพรรคจึงออกปากปรามส.ส.กลุ่มนี้ว่าเราไม่ใช่เป็นพรรคอะไรแต่เราเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนหวังพึ่งแม้การเลือกตั้งที่ผ่านมาได้คะแนนน้อยมากแต่ก็ต้องตอบแทนบุญคุณประชาชนไม่ทรยศประชาชนวันนี้เฉลิมชัยศรีอ่อนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเดชอิทธิ์ขาวทองเป็นเลขาธิการพรรคคำว่าพรรคอะไรก็ถูกพูดถึงอีกครั้งเพราะคาดการว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะเข้าไปเสียบเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่เฉลิมชัยก็ประกาศหลังได้รับการเลือกจากสมาชิกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าขอให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ว่ากรรมการบริหารพรรคชุดนี้จะยึดมั่นในอุดมการณ์และหลักการและพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีความเป็นอะไรให้กับพรรคไหนจะทุ่มเททุกอย่างให้ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์และเข้มแข็งที่สุดก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเฉลิมชัยจะรักษาคำมั่นสัญญานี้ไว้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามกระแสในโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้โดยเห็นว่านั่นเป็นแค่คำประกาศของนักการเมืองที่พอเห็นผลประโยชน์พร้อมเปลี่ยนแปลงและมีข้ออ้างเหตุผลมารองรับเสมอพร้อมย้อนเหตุการณ์ให้เห็นว่าในการเลือกตั้งปี62ประชาธิปัตย์มีส.ส.52ที่นั่งและในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี66เฉลิมชัยประกาศในระหว่างการหาเสียงว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาธิปัตย์ได้ส.ส.น้อยกว่าครั้งที่แล้วเขาจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตผลปรากฏว่าประชาธิปัตย์ได้ส.ส.25ที่นั่งและวันนี้21ส.ส.ที่อยู่ในความดูแลของเขาก็เรียกประชุมนอกรอบแล้วมีมติให้ไปเชิญเฉลิมชัยมาเป็นหัวหน้าพรรคเฉลิมชัยก็กลับมาโดยมีข้ออ้างว่าจะมากอบกู้พรรคโดยเก็บคำขวัญของพรรคที่ว่าเวอมตาวาจาคำสัตย์และเป็นวาจาไม่ตายไว้ในลิ้นชักชั่วคราว